เรื่องผู้ได้รับการบูชาในที่ทุกแห่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภจิตตคฤหบดีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าลาภสักการะเกิดขึ้นแก่จิตตคฤหบดีพระอานนท์เถระทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สักการะนี้เกิดขึ้นแก่คฤหบดีนั้นแม้ผู้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่าอานนท์เมื่อจิตตคฤหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปในที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยศีลอุบาสกผู้เห็นป่านนี้ย่อมไปประเทศใดๆลาภสักการะย่อมเกิดแก่เขาในประเทศนั้นๆทีเดียวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะจะไปประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้ได้รับการบูชาในที่ทุกแห่งจบ